คอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินวันนี้เสนอเรื่องรัตนโกสินทร์ไม่สิ้นคนดีบ้านเมืองกำลังมีภัยทางความมั่นคงด้านเศรษฐกิจเสถียรภาพประเทศถึงขั้นล่มจมล้มละลายได้ง่ายๆแต่เราชาวบ้านประหนึ่งฝูงปลากระหายเหยื่อในภาวะล่อแหลมคุณเปลวบอกว่าก็ยังมีปรากฏการณ์น่าดีใจที่มีคณะชนชั้นปัญญาชนนักวิชาการครูบาอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งนำโดย2อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติดร.วิรไทยสันติประภพและดร.ธาริสาวัฒนเกตเมื่อเห็นรัฐบาลเศรษฐาจะใช้เงิน 560,000 ล้านบาทเป็นเหยื่อเกี่ยวเบ็ดตกปลาการเมืองท่ามกลางความเริงร่าของปลาตาบอดที่รอตอดเหยื่อปัญญาชนเหล่านั้นก็เป็นผู้รู้ผู้มีประสบการณ์รู้ทันเล่พรานเบ็ดที่สำคัญเป็นคนรักชาติบ้านเมืองมองเห็นมหันตภัยนั้นค่ะคุณเปลวบอกว่าถ้าเขาอยู่เฉยๆก็ไม่มีใครว่าได้ค่ะทั้งเขาเหล่านั้นก็จะไม่เปลืองเนื้อเปลืองตัวด้วยแต่นักวิชาการครูอาจารย์เศรษฐศาสตร์99ท่านนั้นทนเห็นความวิบัติอันเกิดกับประเทศกับฝูงมัสยาหลงเหยื่อไม่ได้พวกท่านจึงอุทิศตนเข้าชื่อประกาศนามออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทพร้อมชี้แจงเหตุผลโดยสรุปดังนี้ค่ะ 1. ไม่มีความจำเป็นที่รัฐจะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศรวมถึงไม่มีความจำเป็นที่จะกระตุ้นการบริโภคส่วนบุคคลแต่ควรเน้นการใช้จ่ายของภาครัฐในการสร้างศักยภาพในการลงทุนและการส่งออกมากกว่าและการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศยังเป็นปัจจัยให้เกิดเงินเฟ้อสูงขึ้นมาอีกหลังเริ่มลดลงได้ในปีนี้มาอยู่ที่ 2.9% ท่ามกลางราคาพลังงานที่สูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะหลังค่ะเพราะฉะนั้นการกระตุ้นการบริโภคในช่วงนี้ก็จะทำให้คาดการเงินเฟ้อสูงขึ้นและอาจนำมาซึ่งภาวะที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยในที่สุดเหตุผลที่2เรื่องงบประมาณของรัฐที่มีจำกัดค่ะย่อมมีค่าเสียโอกาสเสมอเงินจำนวนมากถึง 560,000 ล้านบาทนี้นะคะทำให้รัฐเสียโอกาสที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นต้นซึ่งก็ล้วนที่จะสร้างศักยภาพการเติบโตในระยะยาวแทนการกระตุ้นการบริโภคในระยะสั้นๆซึ่งไม่สมเหตุสมผลต่อการสร้างหนี้สาธารณะให้เป็นภาระของคนรุ่นหลังนั่นเองค่ะข้อที่3การที่ผู้กำหนดนโยบายหวังว่านโยบายนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยค่ะเพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงิน 560,000 ล้านบาทเข้าระบบเป็นการคาดหวังเกินจริงเนื่องจากการใช้จ่ายของรัฐในลักษณะเงินโอนหรือว่าแจกเงินมีค่าต่ำกว่า1และต่ำกว่าตัวทวีคูณทางการคลังสำหรับการใช้จ่ายโดยตรงและการลงทุนภาครัฐนั่นเองค่ะข้อ4ไทยอยู่ในวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นมานานและการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทนี้ก็จะยิ่งทำให้ไทยเสียค่าดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอีกค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เงินเฟ้อสูงขึ้นการก่อหนี้จำนวนมากทั้งการออกพันธบัตรหรือว่ากู้เงินจากรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินก็จะทำให้ประเทศต้องเผชิญกับดอกเบี้ยทั้งนั้นหนี้สาธารณะของรัฐตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 10.1 ล้านล้านบาทหรือว่า 61.6% ของ GDP เป็นภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงเมื่อต้องจ่ายคืนหรือว่ากู้ใหม่ก็ย่อมมีผลต่อภาระเงินงบประมาณในแต่ละปีค่ะข้อ5นะคะนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทสวนทางกับสิ่งที่ควรจะเป็นคือหลังจากทั่วโลกเผชิญทั้งโรคระบาดแล้วก็เศรษฐกิจถดถอยหลายประเทศก็พยายามที่จะลดการขาดดุลภาครัฐและหนี้สาธารณะลงแล้วค่ะเพื่อหวังที่จะสร้างที่ว่างทางการคลังให้รองรับกับวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตแต่นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทกลับสวนทางค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไทยมีรายรับจากภาษีเพียง 13.7% ของ GDP ซึ่งก็ถือว่าต่ำมากๆเลยนะคะข้อ6ค่ะการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้ทุกคนที่อายุเกิน16ปีนับเป็นนโยบายที่ไม่สร้างความเป็นธรรม
เศรษฐีมหาเศรษฐีที่อายุมากกว่า16ปีล้วนได้รับเงินทั้งที่ไม่มีความจำเป็นนั่นเองค่ะข้อ7นะคะไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยการเตรียมตัวทางการคลังจึงเป็นสิ่งจำเป็นค่ะภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการและสาธารณสุขจะเพิ่มขึ้นอย่างมากทีเดียวผู้บริหารประเทศที่มองการไกลจึงควรใช้งบประมาณให้คุ้มค่าแล้วก็รักษาวินัยและเสถียรภาพทางการคลังอย่างเคร่งครัดด้วยเหตุผลทั้งหมดต่างๆข้างต้นนั่นเองค่ะนักวิชาการและคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์เลยเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทแก่ผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปเพราะประโยชน์ที่ประเทศจะได้นั้นเรียกได้ว่าน้อยกว่าต้นทุนที่เสียไปและก็ยังสร้างบรรทัดฐานให้มีการแจกเงินเพื่อกระตุ้นให้คนจับจ่ายใช้สอยระยะสั้นๆโดยไม่ได้คำนึงถึงวินัยและเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาวที่สำคัญก็ควรทำแบบเฉพาะเจาะจงค่ะเช่นถ้าหากเป็นผู้มีรายได้น้อยก็ต้องไม่เวียงแหครอบคลุมคนทุกกลุ่มนั่นเองนี่แหละค่ะคือทั้งหมดของแถลงการโดยสรุปคุณเปลวสีเงินบอกว่าผมอยากนำทั้ง99รายชื่อมาบันทึกด้วยขอบคุณแทนคนไทยประเทศไทยเอาเท่าที่เนื้อที่อำนวยก่อนก็แล้วกันค่ะคนแรกนะคะคือดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติดร.ธาริสาวัฒนเกตอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติดร.บัณฑิตนิษฐาวรอดีตรองผู้ว่าแบงค์ชาติรองศาสตราจารย์ดร.อัจนาวัยความดีอดีตรองผู้ว่าแบงค์ชาติดร.ธัญญาสิริเวทินอดีตรองผู้ว่าแบงค์ชาติค่ะและก็ยังมีอดีตคณบดีเศรษฐศาสตร์มท.ประกอบไปด้วยรองศาสตราจารย์ดร.สิริลักษณาคอมันรองศาสตราจารย์ดร.วราพรสามโกเศษศาสตราจารย์ดร.ปานีทินกรดร.วินยูวิจิตวาทการศาสตราจารย์ดร.สกลวรัญญูวัฒนารองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญานิทังกรรองศาสตราจารย์ดร.ชัยยันตันติวัสดาการรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์อดีตรองอธิการบดีและรองคณบดีเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสรเลียวไพโรจน์อดีตรองอธิการบดีและอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ลิลี่โกสายกานนท์อดีตรองอธิการบดีและอดีตคณบดีเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชริยาโตสงวนอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะนอกจากนั้นยังมีคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยนะคะประกอบไปด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประชาคุณธรรมดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรวุฒิศรีพินิษฐ์อาจารย์พงษ์พลินยิ่งชนเจริญผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนบุญนาคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทีปกรจิระทิติกุลชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณีวัฒนจิตอาจารย์พีรพัฒน์เทรีรัตนสมพรอาจารย์กุศลเลี้ยวสกุลรองศาสตราจารย์ชูศรีมณีพฤกษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรินทร์พิพัฒนกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเชิญสิริรองศาสตราจารย์ดร.ดาวมงคลสมัยรองศาสตราจารย์ดร.ภาวดีทองอุทัยรองศาสตราจารย์ดร.พิรมจันทาวรรองศาสตราจารย์ดร.เกรียงไกรเตชกานนท์รองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองรองศาสตราจารย์วันรักมิ่งมณีนาคินผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โอมหุวนันรองศาสตราจารย์พรพิมลสันติมณีรัตน์รองศาสตราจารย์ดร.เพลินพิษสัตว์สงวนรองศาสตราจารย์ดร.เลิศศักดิ์แต้มบุญเลิศชัยรองศาสตราจารย์สุขุมอัตวาวุฒิชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์พิญโยภูสาฤกษ์รองศาสตราจารย์ดร.กิตติยากุลกลการรองศาสตราจารย์ดร.สมนึกทัพพันธ์รองศาสตราจารย์ดร.เยาวเรศทัพพันธ์อาจารย์สุพันธ์นพสุวรรณชัยนอกจากนี้ก็ยังมีอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกอบไปด้วยดร.สินาตรีวรรณชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โสภินจิรเกียรติกุลดร.พิชยาบุญศรีรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกำพลจงวิไลเกษมอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยก็มีค่ะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวรรณาสายรวมญาติผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนาพรอธิปัญญากุลรองศาสตราจารย์ดร.กนกพรจันเจริญชัยรองศาสตราจารย์ดร.โสมสกาวเพชรานนท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสินถนอมพงพันธ์รองศาสตราจารย์ดร.กัมปนาทวิจิตรศรีกมลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันติแสงเลิศสวยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์ลิ้มสมบุญชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัชราปัทภูมินากุลส่วนอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้แก่อาจารย์ดร.จิราภาอินทิแสงโทนิมรองศาสตราจารย์ปิยลักษณ์พุทธวงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กันนิกาดวงเนตรอาจารย์เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์กันบ้างค่ะก็ประกอบไปด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ทัชนันท์โกมลไพศาลอาจารย์ดร.อติกาทิพยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.กันนิกาดำรงพลาสิทธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์เหลืองอารามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จาริตติ่งสภัทรรองศาสตราจารย์ดร.เขมรัตน์เถลิงศรีรองศาสตราจารย์จันทิพย์บุญประกายแก้ววิรัตวัฒนสิริธรรมอดีตเลขาสภาพัฒน์รวมไปถึงดร.จิริยาปิ่นทองอดีตเอกอัครราชทูตพัฒน์สอนเวียงเกตอดีตรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครองศาสตราจารย์ดร.โกวิทกังสนันจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ค่ะศาสตราจารย์ดร.มิ่งสันขาวสะอาดจากมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสารบุพเวศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดารารัตน์อานันทนสุวงศ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.วุฒิสิริวัฒนานนท์วิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ค่ะรองศาสตราจารย์ธรรมวิทย์เทิดอุดมธรรมจากมหาวิทยาลัยรังสิตดร.ธวัชชัยยงกิตติกุลอดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ศาสตราจารย์นายแพทย์เทพหิมะทองคำจากโรงพยาบาลเทพประทานคุณเกิดไกรจิรแพทย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณเปลวสีเงินทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจนะคะบอกว่านักข่าวถามเศรษฐาคำตอบท่านมีว่าไม่ครับเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่แจก 560,000 ล้านเป็นยังไงล่ะคะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างมาร่วมแสดงความคิดเห็นกับคุณเปลวสีเงินด้วยกันนะคะคอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงิน